คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีปราสาทและเขาพระวิหารเนี่ยนะครับผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับ เรานะฮะชาวไทยแต่ว่าผมก็วิตกว่าจะไม่มีการเรียนคือก็อาจจะลืมกันไปแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำความเข้าใจกันว่าปัญหาหรือว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนอาจจะเอามาจุดประเด็นอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสบายใจนักนะฮะตอนนี้หลังคำตัดสินของศาลโลกล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งคะแนนเป็นเอกฉันท์15เสียงว่ายืนยันตามคำพิพากษาเมื่อครั้งสมัยความเมืองระหว่างสมัยของนโรดมสีหนุกับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับเขาก็ยืนตามนั้นก็แปลว่าบริเวณนั้นเป็นของกัมพูชาครับแต่ว่าผมกลัวว่าบางทีเราจะไม่เรียนบทเรียนอันนี้ตอนนี้ก็ทำเฉยๆกันเอาไว้อะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าของบางอย่างนะบางทีว่าทำไม่รู้ไม่ชี้ก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่านะฮะแทนที่จะมาพูดว่าแล้วเส้นตรงไหนมันเป็นของเราอะไรทำนองนี้นะฮะเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเนื้อที่ซึ่งมันนิดเดียวแต่ไปตีความเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของเกียรติภูมิของชาติอะไรทำนองนั้นมันก็เลยมีผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของไทยความเชื่อถือของโลกต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมว่ามันทำลายชีวิตของผู้คนแล้วก็การทำมาหากินของคนชายแดนแถวนั้นด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่การปลุกระดมกลายเป็นการที่คลั่งชาติมากๆเนี่ยเป็นผลเสียกับประเทศไทยมากกว่าเป็นผลได้ครับมันก็น่าเศร้านะผมคิดว่าอย่างกรณีของคุณนพดลเนี่ยนะคือถ้าเรามองกลับไปแล้วเนี่ยคุณนพดลไปเจรจากับทางกัมพูชาว่าพื้นที่ตรงที่บอกว่า 4.6 นั่นน่ะนะครับเป็นพื้นที่ที่เราเถียงกันอยู่ว่าเป็นของใครอะไรทํานองนั้นน่ะไม่เอาไปขึ้นมรดกโลกได้ไหมในตอนนั้นกัมพูชายอมนะครับแต่ว่าเมื่อมาปลุกกระแสกันแล้วเนี่ยตอนนี้กัมพูชาก็ไม่ยอมแล้วอะคือรวมความแล้วเนี่ยคุณนพดลก็กลายเป็นเหยื่อของความคลั่งชาติแล้วก็เป็นเหยื่อของความไม่รู้เป็นเหยื่อของอวิชชาเป็นเหยื่อของการเมืองที่ต้องการล้มรัฐบาลในสมัยนั้นมากกว่าครับ